ส่วนประเด็นที่บรรดาด้อมส้มบรรดา3นิ้วปั่นกันนะรวมทั้งสื่อบางส่วนที่เชียร์นะก็คือจดหมายของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะที่เดิมเนี่ยมีการเปิดจุดกระแสกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยเก็บมาหลายสิบปีเปิดวันนี้ก็ลุ้นว่าจะมีอะไรเขียนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทยหรือเปล่าจะได้เอามาขยายกันต่อจะมีข้อมูลไหนให้ฟินต่อไหมนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะมีการไลฟ์สดกันด้วยนะจดหมายปรีดีพนมยงค์นะนี่เนี่ยไปเอามาจากทางฝรั่งเศสนะแล้วคนที่ไปเปิดก็บรรดาคนที่หนีคดีอยู่เป็นส่วนใหญ่นะแล้วนี่มาเปิดแล้วก็ถ่ายคลิปนะแล้วก็บิ้วกันนะโอ้นี่เอกสารนี่ทีละอันทีละอันมีอะไรให้ว้าวไหมนะแต่ก่อนที่จะไปเปิดแล้วก็ถ่ายคลิปนี่นะเขาบิ้วกันก่อนว่ายังไงนะอย่างเช่น Facebook ของเอกภพเหลือลานะเอกภพเหลือลานี่ก็คือหนีคดีอยู่นะแล้วก็เป็นผู้ลี้ภัยแล้วเขาก็บิ้วเริ่มเปิดแล้วนะครับทีมงานผู้ลี้ภัย112ที่ปารีสกำลังไล่ดูเอกสารอยู่ครับอะไรเกี่ยวข้องกับกฤษณคตหรือเรื่องเจ้าไทยแต่ตอนนี้ยังไม่เจอครับคือบิ้วกันเหมือนกับรายการล่าท้าผีอะไรเงี้ยนะที่กำลังบิ้วกันนะให้ติดตามให้ติดตามอาจารย์จรัญค่ะอาจารย์จรัญดิษฐานี่คณะแรกเปิดแฟ้มเอกสารปรีดีพนมยงค์แล้วโอ้โหนี่บิ้วแล้วก็นำเสนอภาพ3ภาพชวนตื่นเต้นนะโอ้โหตื่นเต้นกำลังนั่งเปิดนั่งลุ้นกันนะมีอะไรเกี่ยวกับเจ้าไทยเดี๋ยวเอามาขยี้มาขยายกันนะนี่คุณจัญญาฮะนะนี่กลุ่มไฟเย็นนะกำลังเปิดเอกสารเพิ่งเปิดไม่กี่หน้ายังไม่มีอะไรเกี่ยวกับปีดียังไม่เห็นข้อมูลของปีดีอ้าวส่องกันใหญ่เลยอ้าวนะเดี๋ยวแถบออกนิดนึงฮะก็จะเห็นมีผู้ชายที่อยู่คนที่สองจากซ้ายเนี่ยคือคนที่หนีคดีจากเมืองไทยนะค่ะที่เคยทำคลิปล้อเลียนผมอะเนี่ยอ๋อเหรอนะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะเขียนสารภาพเอกสารผิดแฟ้มเอกสารผิดแฟ้มเนื่องจากจัญญาไม่ได้คนรับเอกสารเลยไม่ได้เช็คว่าเอกสารที่หยิบมาเป็นเอกสารชุดที่เปิดเผยแล้วไม่ใช่ชุดล่าสุดที่พวกเรากำลังรอคอยตึงโป๊ะเจ้าหน้าที่บอกว่าชุดล่าสุดยังไม่เผยแพร่วันนี้แต่จะเผยแพร่วันที่5ค่ะขอโทษที่เข้าใจผิดพลาดแต่เอกสารที่เราได้ดูแล้วเผยแพร่ไปก็เป็นเอกสารที่เราไม่เคยดูมาก่อนนะแม้ว่าจะมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แกเกี่ยวนิดหน่อยห้ามกราเรามาลุ้นกันใหม่นะจะมีการเลื่อนอีกหรือเปล่ามีเรื่องให้ต้องลุ้นต่ออีกแล้วแน่ข่าวสดออนไลน์ถึงขนาดพาดหัวว่าจดหมายผิดซองเพลงต้องมาแล้วเพลงต้องข่าวสดบอกจดหมายผิดซองลุ้นอีกชุดเปิด5มกราคมโอ้โหฮะมันฟิลมากจังหวะซิทคอมมาคือนี่เอาจริงกันใช่ไหมนะเอาจริงหรือว่าเล่นตลกขำๆรับปีใหม่ถ้าเล่นตลกนี่ผมจะขำแต่ถ้าเอาจริงนี่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ยังไม่เช็คแล้วเรื่องข้อมูลจับช่วงสถาบันเช็คหรือยังที่เอาไปปั่นกันอ่ะนี่เป็นกันซะอย่างเงี้ยแล้วจริงมันไม่ใช่จดหมายผิดซองหรอกมันก็เอกสารเขาทำปกติพวกคุณคุณกันนั่นแหละเออไปปั่นปั่นกันบิ้วกันยังไม่เจอเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีตรงนี้ยังไม่เจอเกี่ยวกับเรื่องเจ้าปรากฏว่าอ้าวเขาเผยแพร่มาตั้งนานแล้วเอกสารฉบับนี้นะจริงๆอาจารย์สุพนัทอภิญญาณดร.นิวอะแกจับโป๊ะตั้งแต่ที่เปิดเผยแพร่ภาพออกมาตั้งแต่ยังไม่ได้มีการรับสารภาพกันเลยนะว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดซองไม่ผิดฉบับนะใช่ค่ะอาจารย์นิวก็โพสต์ค่ะบอกว่าที่คณะ3นิ้วหิวแสงกำลังเปิดอ่านน่าจะเป็นเอกสารที่ทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยทำรายงานส่งให้กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสไม่ใช่จดหมายปรีดีเพราะหมายเลขเอกสารของจดหมายปรีดีคือ215ไม่ใช่158ที่3นิ้วหิวแสงนำมาถ่ายรูปโชว์ขบวนการล้มเจ้ากลายเป็นขบวนการต้มตุ๋นคนโง่แล้วหรือโอ้แสบมากโอ้โหขบวนการล้มเจ้ากลายเป็นขบวนการต้มตุ๋นคนโง่ไปแล้วหรือเนี่ยอาจารย์ดร.นิวขนาดไม่ได้ไปร่วมสุมหัวอยู่ด้วยนะยังมองเห็นในรูปถ่ายน่ะเฮ้ยมันเลขมันไม่ใช่นะต้องอ้างอิงนะตามข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้นก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันเป็นเอกสารที่ไม่ใช่จดหมายอาจารย์ปรีดีที่เก็บมานานแล้วจะเปิดปีนี้ไม่ใช่จริงๆนะนี่เป็นกันซะอย่างเงี้ยไงนะแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยโดนเขาแหกอีกแล้วอันนี้แหกตัวเองนะนะเจ๊กจุกคลอง3นี่ก็เลยนำเสนอเป็นแบนเนอร์นี้
นะก็เอาภาพที่เขาเผยแพร่กันตอนลุ้นกันนั่นแหละเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทกำลังลุ้นกันเลยนะนะนะแต่เจ๊จุกเนี่ยไปเอาข้อความที่แต่ละคนเนี่ยโพสต์ค่ะคุณจันยาบอกเอกสารผิดแฟ้มจอมไฟเย็นบอกขออภัยอย่างสูงเอกสารปีดีที่ไลฟ์สดเมื่อสักครู่ไม่ใช่อันใหม่ที่เปิดได้ปีนี้ฮะตึงโป๊ะคือดูในภาพนี่นะถ้าดูภาพเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะดูในภาพนะค่ะถ้าเกิดไปดูข้อความที่รับสารภาพทีหลังนะนะแต่ข้อที่จริงคือตึงโป๊ะอย่างที่คุณใหญ่บอกเพราะฉะนั้นน้องๆฮะที่ไปรับข้อมูลไปเชื่อคนพวกนี้ผมถามหน่อยเถอะเขินผมเขินแทนเนาะอายแทนเนาะนึกออกไหมคือเวลาสร้างภาพเนี่ยเหมือนเชี่ยวชาญเหมือนรู้จริงเหมือนรู้ลึกอ่ะแต่ความเป็นจริงขนาดเอกสารอันเนี้ยยังไม่เช็คกันเลยอ่ะแค่เลขเอกสารเจ๊จุกของสามเลยบอกว่าทีนี้พวกเราพอจะเข้าใจกันหรือยังคะว่าทำไมกีบเนี่ยถึงโดนคดีมาตรา112กันก็เพราะว่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้ไงคะป้าจันยายืนอ่านอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่บอกว่าไม่ได้เช็คเอกสารตอนรับเอ้านะเจ๊จุกของสามฮะแล้วเจ๊จุกคลอง3นะก็ไปครับเอาที่สมศักดิ์เจียมฮะทีนี้สมศักดิ์เจียมเนี่ยไม่ได้ไปร่วมกับเขานะสมศักดิ์เจียมเนี่ยได้มีการทวิตเอกสารปรีดีกลายเป็นของเล่นที่เปิดให้โอกาสให้คนที่อยากดังเอามาเล่นหาเสียงถ่ายทอดสดเหมือนกับรายการเกมโชว์ขุดสมบัติโอ้โหสมศักดิ์เจียมฮะเจ๊จุกบอกว่าสมศักดิ์เจียมงอนพวกมึงแล้วนะเจ๊จุกบอกนะแล้วเจ้าจุกก็ไล่ดูที่นี้นะที่เขาปั่นก็เนี่ยนะมีการไลฟ์สดคลิปเอกสารแล้วก็มีถ่ายภาพนิ่งเอกสารเผยแพร่กันนะเจ้าจุกบอกว่าคนไทยในฝรั่งเศสแจ้งเจ้าจุกว่าเอกสารที่แก๊งจอมไฟเย็นกำลังเปิดอ่านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จดหมายอาจารย์ปรีดีแต่มันเป็นแค่เอกสารรายงานของสถานทูตฝรั่งเศสในไทยเขาส่งให้กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นนะแล้วไอ้กลุ่มนี้ก็ไปนะเหมือนกับไปเล่นใหญ่ไฟกระพริบอ่ะค่ะนะนี่เจ๊จุกคลอง3แห่งก็เหมือนสมศักดิ์เจียมที่บอกอ่ะว่าพวกหิวแสงหิวเสียงอยากดังนั่นแหละยางฮาแก๊งล้มเจ้าเปิดเอกสารลับปรีดีผิดแฟ้มไม่ใช่จดหมายผิดซองผิดแฟ้มยางฮาด้วยยางฮานะตึงโป๊ะมากเหลือเชื่อมากซึ่งถ้าเราไล่ดูนะโอ้เดี๋ยวตั้งแต่ตอนบิ้วเลยนะนี่ๆเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะไลฟ์สดด้วยเป็นเอกสารลับแต่ละคนนี่ยังกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเหมือนหนังเรื่องนั้นน่ะเรื่องนิโคลัสเคสเล่นน่ะตามล่าขุมทรัพย์อ่ะอ๋อใช่ใช่ที่ตามเอกสารลับนะครับก็จะมีคนรหัสใหม่ใช่ไหมตามไปเรื่อยๆค่ะคือภาพลักษณ์แบบนั้นเลยนะตื่นเต้นแต่ของจริงก็คือผิดตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่เอกสารค่ะนี่นะฮะแล้วก็มีการโพสต์ยังรอเอกสารจากเจ้าที่อยู่นะรอนานมากตอนก่อนไงก่อนเนี่ยได้เอกสารมาแล้วเราคือคณะแรกนะนะแล้วก็นี่เนี่ยกำลังดูกันกำลังเช็คกันนี่นะแล้วก็สุดท้ายจอมไฟเย็นก็บอกเอกสารปีดีที่ไลฟ์สดวันนี้ไม่ใช่ฉบับใหม่ขออภัยอย่างสูง ความผิดพลาดประการใดๆที่เกิดขึ้นในการไลฟ์สดวันนี้เราต้องขออภัยอย่างสูงแยกย้ายแยกย้ายนะวงแตกเลยค่ะไปกลับบ้านกลับบ้านแยกย้ายกลับบ้านกลับบ้านอาจารย์เบื้องเน็ตอาจารย์อานนท์ก็แนะช่อโทรถามพ่อปีดีหน่อยสิคุณพี่ค่ะโอ้ยคุณช่อโทรศัพท์อ่ะจำภาพนั้นได้ไหมคุณพี่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์โพสต์อันนี้อาจารย์นิวดร.นิวใช่ค่ะเห็นไหมอย่างฮามากครับอาจารย์ดร.อานนท์นะเรื่องภาพนี้ด้วยไว้ใส่แล้วนะลูกๆจะมาเปิดจดหมายผิดซองของพ่อพีดีทำไมให้น้องช่อโทรหาพ่อพีดีโดยตรงเลยสิไม่เสียเวลายุคสมัยนี้ก้าวไกลอนาคตใหม่แล้วเป็นคนเป็นโทรหาคนตายได้นี่อาจารย์อานนท์ค่ะแล้วภาพนี้นะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะใช่ค่ะเพจรือฮิสทอรี่นะก็ได้มีการโค้ดที่สมศักดิ์เจียมโพสต์นะว่าเอกสารปรีดีกลายเป็นของเล่นที่เปิดโอกาสให้คนที่อยากดังเอามาเล่นหาเสียงถ่ายทอดสดเหมือนกับรายการเกมโชว์ขุดสมบัติหรือฮิสทอรี่บอกผมเห็นด้วยกับสมศักดิ์เรื่องนี้ค่ะเพราะมันเหมือนเล่นเกมโชว์เลยอ่ะเอามาขยายความนะแล้วหรือฮิสทอรี่ก็บอกอีกว่าที่สมศักดิ์โพสต์เรื่องอาจารย์ปีดีมีความเห็นกรณีสวรรคตของร.8เนี่ยนะหรือฮิสทอรี่เขาก็เลยงัดเอกสารมาทีนี้ดูถัดไปฮะเป็นเอกสารที่
ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2490ได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วนะเอาภาพเมื่อสักครู่นี่แหละฮะนะเนื้อหาในนี้ฮะในเอกสารนี้นี่ทีนี้พบแผนการอำมหิตแถลงร.9เป็นผู้ปงพชร.8อันนี้คือข้อมูลที่ภาครัฐตอนนั้นได้รับรายงานเอาไว้ก่อนหน้าค่ะเท่ากับเป็นการยอมรับว่ามีเจตนาขยายการใส่ร้ายในหลวงร.9ตามแผนที่ถูกวางไว้ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2490นี่เอกสารนี้อยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะค่ะนะไม่ใช่ของใหม่อะไรเลยคือเขากำลังพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจก็คือกลุ่มนี้กำลังพยายามหาเอกสารอ้างอิงหายังไงก็หาไม่ได้ก็เลยจะไปหวังเอากับจดหมายอาจารย์ปีดีอาจารย์ปีดีว่าอาจารย์ปีดีจะเขียนจดหมายอะไรที่เก็บงำความลับหรือข้อมูลอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วเปิดออกมาแล้วจะมีเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับกรณีร.8สวรรคตจะมีอะไรที่เอามาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้บ้างหรือเปล่าจะมาขยายผลต่อเพจลุยส์ซีรีส์เขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีแผนที่จะป้ายสีในหลวงรัชกาลที่9ใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่9มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนปี2490นะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในรายละเอียดอันนี้มันคือของแท้และมีอยู่ในจดหมายเหตุนะส่วนไอ้ที่บอกว่ารอเอกสารอาจารย์ปีดีเพื่อหวังว่าอาจารย์ปีดีเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้นะจะมีข้อมูลลับเพิ่มเติมแต่จริงๆข้อมูลที่เปิดไปก่อนหน้านี้อาจารย์ปีดีเนี่ยนะช่วงตอนท้ายๆเนี่ยแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะแต่คนกลุ่มนี้พยายามจะไม่นำเสนอพยายามจะเอามาเพื่อเอาอาจารย์ปีดีเป็นไอดอลซึ่งท่านก็มีส่วนที่ทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองแล้วก็มีคนศรัทธาอยู่จำนวนไม่น้อยไงก็พยายามจะโหนอาจารย์ปีดีไปโจมตีสถาบันแล้วไม่ใช่สถาบันในอดีตด้วยจะลากมาถึงสถาบันในปัจจุบันไงพระสยามเทวาธิราชมีจริงเปิดจดหมายผิดแฟ้มและนี่ยังไม่นับว่าในเอกสารนี่จะมีอะไรหรือเปล่านะจนกระทั่งอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเอามาลดความคาดหวังว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจารย์ปิยบุตรนะคณะราษฎรแฟนเพจนะเขาบอกว่าเนี่ยสมุดปรีดีที่เรื่องจะใช้แผนจิตวิทยาล้มเจ้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่นี่ไม่มีอะไรใหม่เพราะสำนักนายกเมื่อปี2490ได้รายงานข่าวนี้ให้รัฐบาลทราบตั้งแต่14พฤศจิกายนปี2490ว่ามันมีแผนใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเห็นไหมคือเอกสารต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยรวมไปถึงสำคัญที่สุดเลยเรื่องการสวรรคตของร.8ก็คือคำพิพากษามีศาลตัดสินไปแล้วนะแล้วก็ชัดเจนว่าใครที่เป็นคนลงมือยังไงนะแต่คนก็ยังพยายามไอ้กลุ่มนั้นพยายามจะโจมตีมาที่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ไปแบบนั้นเลยนะแต่นี่คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ไงยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้อยู่ใช่ก็ยังมีคำถามเหมือนกันบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอาทำไมต้องมาเปิดวันนี้หรือแม้กระทั่งทำไมต้องเป็นที่ฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่าบั้นปลายชีวิตอาจารย์ปีลี้ภัยไปอยู่ที่โน่นไงแล้วท่านก็เก็บไว้ที่โน่นนะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าปัจจุบันกับอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของอดีตมันก็คืออดีตไงนะถ้าจะตามเอาอดีตว่าใครยึดอำนงอำนาจใครอำนาจเบ็ดเสร็จคณะราษฎรโดนหมดนะเพราะคณะราษฎรยึดอำนาจนะปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยแต่ก็นิรโทษกรรมขอพระราชทานอภัยโทษจากในหลวงร.7ตอนนั้นนะแต่คนกลุ่มนี้ที่อ้างว่าหัวก้าวหน้านี่นะก็ยังวนกลับไปหลัง2475อยู่นั่นน่ะนะไม่รู้เป็นอะไร